ในระหว่างวันที่31มีนาหามที่2เมษายน2023คณะวิศวกรกระทรวงป้องกันประเทศลาวและเวียดนามได้เคลื่อนไหวลงสำรวจเส้นทางโฮจิมินห์ในขอบเขตแขวงเซกงโดยวิท่านเล็กไหลศรีวิไลเจ้าแขวงเซกงประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบขั้นแขวงท่านพลจตวาเลสวนสางห้องหัวหน้ากลุ่มโฆษณาอุหมกลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามท่านพันเอกแก้วสุวรรณผางพิลาวงห้องหัวหน้ากลุ่มโฆษณาอุหมกลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนลาวและวิศวกรเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านพันเอกแก้วสุวรรณผางพิลาวงให้ฮู้ว่าการลงเคลื่อนไหวสำรวจเส้นทางโฮจิมินห์อยู่แขวงเซกงทางนี้โดยมี4จุดคือจุดบ้านโพนเมืองละมามจุดบ้านบากเมืองกะลึมจุดบ้านท่าแตงเหนือเมืองท่าแตงและจุดบ้านดากลานบ้านตรองเมืองหรือบ้านดากย้อยเมืองดากจึงซึ่งเป็นห้องห้อยประวัติศาสตร์ที่มีความหมายความสำคัญของสองชาติลาวเวียดนามเพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์สถานให้เยาวชนคนหุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และการร่วมแรงร่วมใจกันตีศัตรูตัวเดียวกันอย่างพิลาอาหารท่านพลเอกแก้วสุวรรณผางพิลาวงให้รู้ตื่นว่าสปป.ลาวและสสเวียดนามก็คือกองทัพประชาชนลาวและกองทัพประชาชนเวียดนามเวลาใดก็ได้ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยดีตลอดมาโดยเฉพาะในระยะการต่อสู้กู้ชาติต้านพวกจักรพรรดิทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ที่เข้ามาฮุกฮานสงครามลาวเวียดนามในเมื่อก่อนซึ่งสองกองทัพก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้อย่างพิลาอาหารจนเฮ็ดให้ศัตรูปราศัยลงเฮ็ดให้พวกเฮาญาติเอาชัยชนะอันยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ประชาชนทั้งสองชาติจนถึงปัจจุบันเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมินตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยจะเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมินน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน